โรคมะเร็งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการเกิดเป็นเซลล์มะเร็งหรือว่าเป็นโรคมะเร็งนะครับเกิดขึ้นจากการที่ตัวเซลล์ปกติมีการกลายพันธุ์ของยีนพันธุกรรมนะครับทำให้เซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งคนไข้ที่เป็นโรคเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเป็นมะเร็งปอดเหมือนกันอาจจะใช้วิธีการรักษาที่แตกต่างกันครับพบกับยูอาร์ด็อกเตอร์นะครับความรู้สนุกสนุกกับคุณหมอนะครับวันนี้ผมหมอนายนะครับเจ้าของเพจหมอเร็งไทยแลนด์ครับวันนี้จะมาชวนพูดคุยนะครับเกี่ยวกับว่าปัจจุบันนะครับแนวทางการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยประกอบไปด้วยวิธีการรักษาอย่างไรบ้างนะครับปัจจุบันนะครับการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าหรือว่ามีวิวัฒนาการในแนวทางการรักษาไปมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดรักษามะเร็งนะครับซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือแม้กระทั่งการฉายรังสีนะครับหรือเรียกรวมๆว่าเป็นการรักษาเฉพาะที่นะครับเป้าหมายหลักของมันก็คือการเอาก้อนมะเร็งออกนะครับหรือว่าไปทำลายก้อนมะเร็งที่เห็นอยู่โดยการใช้รังสีที่มีคุณภาพสูงนะครับเฉพาะเจาะจงไปที่ก้อนมะเร็งโดยตรงโดยที่ทำลายเซลล์แวดล้อมเนี่ยน้อยมากนะครับประโยชน์ของมันก็คือจะช่วยลดอาการข้างเคียงจากการฉายรังสีนะครับหรือว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะข้างเคียงได้นะครับอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะมีการฉายรังสีด้วยรังสีโปรตอนนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือสมัยใหม่มากในปัจจุบันที่สามารถทำให้คนไข้เนี่ยฉายรังสีในอวัยวะที่ยากๆได้ลึกๆได้นะครับโดยที่ไม่รบกวนการทำงานของอวัยวะข้างเคียงนอกจากการผ่าตัดการฉายรังสีหรือว่าการรักษาเฉพาะที่อื่นๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับการรักษามะเร็งด้วยยานะครับไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดยาพุ่งเป้าหรือว่ายาภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยก็มีวิวัฒนาการมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับยาเคมีบำบัดสมัยใหม่นะครับเมื่อเทียบกับสมัยโบราณนะครับก็จะเห็นว่ามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสำคัญเลยก็คือมีผลข้างเคียงที่ลดลงนะครับปัจจุบันยาเคมีบำบัดหลายตัวนะครับสามารถลดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อที่ลดลงโดยการเสริมยาบางอย่างที่จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนตรงนั้นแม้กระทั่งว่ามียาเคมีบำบัดที่ใช้แล้วผมไม่ร่วงนะครับทำให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติได้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าการรักษามะเร็งนะครับประกอบด้วยแนวทางการรักษาหลายๆอย่างนะครับซึ่งคนไข้บางท่านอาจจะใช้แค่การรักษาเดียวก็พอบางท่านอาจจะต้องใช้หลายๆอย่างผสมผสานกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำคัญเลยก็คือคนไข้จะต้องพูดคุยกับคุณหมอที่ดูแลนะครับวางแผนการรักษาหรือว่าเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเราเองนะครับเพื่อที่จะวางแผนให้อย่างถูกต้องสำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือตัวคนไข้เองนะครับก็ต้องพยายามที่จะดูแลตัวเองนะครับให้มีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมนะครับที่จะสามารถได้รับการรักษาตรงตามแผนที่วางแผนไว้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าการรักษาโรคมะเร็งนะครับถึงแม้ว่าจะมีผลข้างเคียงน้อยมากแล้วในปัจจุบันเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเราก็หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงบางอย่างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเรามีความพร้อมเนี่ยทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะได้รับการรักษาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุดนะครับและปัจจุบันนะครับอีกการรักษาแนวทางหนึ่งนะครับที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นแล้วในโรคมะเร็งก็คือการใช้การแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็งที่เรียกว่า precision cancer medicine นะครับคำว่าการแพทย์แม่นยำนะครับมันอ้างอิงมาจากการที่เรารู้ว่าพยาธิสภาพของโรคนั้นๆเนี่ยเกิดจากกลไกอะไรซึ่งโดยทั่วไปแล้วโรคมะเร็งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการเกิดเป็นเซลล์มะเร็งหรือว่าเป็นโรคมะเร็งนะครับเกิดขึ้นจากการที่ตัวเซลล์ปกติมีการกลายพันธุ์ของยีนพันธุกรรมนะครับบางอย่างทำให้เซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งการกลายพันธุ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นภายในเซลล์บนผิวเซลล์หรือแม้กระทั่งการกลายพันธุ์ที่ระบบภูมิคุ้มกันหรือใดๆก็ตามนะครับพวกนี้นะครับก็จะทำให้เซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งของคนไข้คนนั้นๆเนี่ยเกิดจากกลไกไหนเป็นหลักเราก็จะสามารถดีไซน์การรักษาที่จำเพาะกับกลไกนั้นหรือว่าไปยับยั้งที่กลไกนั้นได้โดยตรงครับอันนี้ก็คือเป็นความหมายของการแพทย์แม่นยำเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการแพทย์แม่นยำเนี่ยก็จะแตกต่างกับการแพทย์สมัยโบราณก็คือเราเลือกเฉพาะการรักษาที่มันเหมาะสมกับคนไข้คนนั้นๆคนไข้ที่เป็นโรคเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเป็นมะเร็งปอดเหมือนกันอาจจะใช้วิธีการรักษาที่แตกต่างกันขึ้นกับว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งชนิดนั้นมีกลไกการเกิดโรคด้วยวิธีไหนเราก็จะเลือกให้ตรงและก็แม่นยำที่สุดครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการฉายรังสีการใช้ยาเคมีบำบัดการใช้การแพทย์แม่นยำต่างๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงแม้ว่าการรักษาบางอย่างอาจจะลดผลข้างเคียงได้มากแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามครับถ้าร่างกายของเรานะครับมีความแข็งแรงมีความพร้อมนะครับในการที่จะได้รับการรักษาทุกอย่างอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปตามแผนเนี่ยก็จะช่วยให้การรักษาเนี่ยได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ผลการรักษาดีที่สุดเพราะฉะนั้นหมอก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นคนดูแลหรือเป็นผู้ป่วยเองก็ตามนะครับพยายามที่จะส่งเสริมให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอสามารถต่อสู้กับการรักษาได้นะครับทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหรือแม้กระทั่งการเลือกทานอาหารเสริมบางอย่างอย่างเช่นตัวเบต้ากลูแคนนะครับที่มีข้อมูลงานวิจัยว่าช่วยเสริมภูมิต้านทานให้มันดีขึ้นหรือว่ามีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเชื้อโรคมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้คนไข้เนี่ยแข็งแรงขึ้นรักษาได้ต่อเนื่องคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือตัวคนไข้เองครับ
ก็จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายการรักษาได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยครับ